วสุโขทัยจะได้สวนขึ้นมาบอลออกมาแต่ว่าโอ้โหศิลาจะย้อนกลับมาเล่นก็ไม่ทันนะครับแล้วเปิดตรงนี้ของธีรทรให้บุรุกิจับขวาแล้วซ้ายตรงนี้ยังไม่ได้ยิงรอเพื่อนเติมขึ้นมาบุรุกิยกไปเสาไกลแล้วโอ้โหโดนธีรัตน์โมซ้ำอีกทีนึงของเข้าสิทธิ์แล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โห 2-0 ครับ30นาทีบุรีรัมย์หนีห่างสุโขทัยออกไปแล้วครับโอ้โหดูครับสุดท้ายแล้วก็มาถึงเข้าสิทธิ์นะครับประตูแรกอย่างเป็นทางการของเขาด้วยนะครับในสีเสื้อทีมใหม่อย่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับดูการเล่นเกมมาของบุรีรัมย์ตรงนี้นะครับอยู่ในล้าอยู่นะครับเปิดมาพื้นที่เนี่ยโอ้โหแล้วตามมาเก็บได้ตรงนี้นะไม่กล้าเข้าด้วยนะครับเอาแล้วดูการยกมาให้ยังป้องกันได้ก่อนนะครับแล้วตรงนี้เนี่ยไม่ทันแล้วจริงครับโอ้โหมันมาทุกทิศทุกทางไปหมดเลยครับเกมลุกของทางบุรีรัมย์บอลคอยมาย้อนเข้าศีรษะพอดีด้วยนะครับบุรังคาสิทธิ์ความเร็วของบุรังจีนะครับไปฉกมาได้แล้วเนี่ยครับจะเปิดให้สุภชัยคล้ายๆกับลูกแรกเลยนะครับที่เสียประตูของสุโขทัยคือบอลจุดตกอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วจังหวะขึ้นเทคก่อนเนี่ยบอลมาเข้าหัวพอดีครับเกมรับเข้าถึงไม่ทันเป็น 2-0 เลยครับที่ดูนำขึ้นนำสุโขทัยทีมเยือนอาจจะไม่มีแอสซิสต์สำหรับธีรทรแต่ว่าจุดเริ่มก็มาจากเขานะครับทั้ง2ประตูยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับไปเล่น10คนไปก่อนครับบุรีรัมย์มาว่ากันใหม่ครับ